สบายดีน้องนักเรียนชั้นป .5 หมดทุกคนเด้อมาพบกับครูทุมมาคือเก่าน้องหลานเนาะสำหรับในคลิปนี้แม่นครูจะมาแนะนำเด็กหลานเด้อเป็นคลิปแนะนำเนาะแนะนำคำถามคุณครูวิชาลูกอ้อมตัวเพื่อให้พวกหลานได้นำเอาคำถามนี้เนาะคำถามและคำตอบนี้ไปฝึกเล่าฝึกอ่านเนาะเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะสอบสิงประจำเดือน11ที่จะมาถึงในอาทิตย์ที่จะมานี้เนาะฉะนั้นในคำถามคนครัววิชาลูกอ้อมตัวนี้แม่นครูได้คัดเอานำบทเรียนที่เราได้เรียนมาและจะมีวิชาคุณสมบัติปนอยู่นำประมาณ2 หรือ 3ข้อนี่แหละเนาะพวกหลานจังใดก็ตามสำหรับคำถามคนครัวนี้แม่นในครูได้เอาขึ้นมานี้แม่นจะมีทั้งคำถามและคำตอบเนาะฉะนั้นเราไปเบิ่งกันเลยว่าแต่ละคำถามแต่ละข้อนั้นคุณถามอย่างใดเนาะเอาไปเบิ่งในข้อที่1พยาธิใบไม้ในตับมีลักษณะแนวใดคำตอบก็คือพยาธิใบไม้ในตับมีรูปร่างคล้ายคือใบไม้เนาะพยาธินี้แม่นจะแพร่หลายในประเทศเฮาอันนี้เป็นข้อที่1เนาะเอาไปเบิ่งข้อที่2มีอวัยวะใดแดที่ช่วยขับถ่ายสิ่งเสียเหลือออกนอกร่างกายของคนเฮาจะมีมากไขหลังมีผิวหนังมีปอดแล้วก็ลำไส้เนาะไปเบิ่งในข้อที่3นักเรียนควรฝึกทายนักเวลาใดดีที่สุดในการฝึกทายนักนี่เนาะเวลาที่ดีที่สุดแม่นในยามตอนเช้าเด้อพวกหลานเด้อในยามตอนเช้าแม่นดีที่สุดเนาะไปเบิ่งในข้อที่4ระบบประสาทในร่างกายของคนเฮาประกอบมีอย่างใดระบบประสาทแม่นจะมีเนาะเส้นประสาทออกเอกสันหลังและสมองอันนี้แม่นระบบประสาทของคนเฮาเด้อเอาไปเบิ่งในข้อต่อไปข้อต่อไปเป็นข้อที่5นะพวกหลานสมองมีส่วนประกอบอย่างใดสมองนี้มันจะมีส่วนประกอบก็คือมีสมองน้อยเนาะสมองใหญ่หัวออกเอกและประสาทตาข้อที่6ส่วนประกอบสร้างของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงและเพศชายประกอบมีอย่างใดอ่ะเฮามาเบิ่งระบบสืบพันธุ์เพศชายก่อนเนาะจะประกอบมีหน่วยอัณฑะต้อมลูกหมากและต้อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิวันนี้มาเบิ่งระบบสืบพันธุ์เพศหญิงมีซองคลอดมดลูกและห่วยไข่อันนี้แม่นคำตอบข้อที่6เนาะมาเบิ่งข้อที่7จุลังสืบพันธุ์เพศชายและเพศหญิงมีชื่อเอิ้นว่าแนวใดคำตอบก็คือเนาะมาเบิ่งจุลังสืบพันธุ์เพศชายแม่นเอิ้นว่าอสุจิและจุลังสืบพันธุ์เพศหญิงเอิ้นว่าไข่เนาะเอาไปเบิ่งในข้อต่อไปข้อที่8เอดแม่นหยังเอดแม่นพยาธิที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งชื่อ HIV เนาะหรือว่าเขียนย่อแม่น HIV เนาะมันเข้าไปทำลายร่างกายของคนเฮ็ดให้ภูมิต้านทานของคนต่ำพาให้ติดเชื้อพยาธิต่างๆได้ง่ายอันนี้เป็นคำตอบข้อที่8เนาะมาเบิ่งในข้อที่9เอดสามารถติดต่อได้จากทางคือทางใดแดการติดต่อของเอดมันจะติดต่อได้อยู่3ทางเนาะคือเพศสัมพันธ์เลือดและเมสู่ลูกเนาะอันนี้เป็นการติดต่อของพยาธิเอดเด้อพวกหลานเด้อ